คุณคงรู้จักเจงกิสข่านจักรพรรดิผู้รวบรวมชนเผ่าต่างๆให้เป็นปึกแผ่นแล้วก่อตั้งจักรวรรดิมองโกลขึ้นมาซึ่งถือได้ว่าเป็นทั้งสุดยอดผู้นำและนักรบที่มีความเก่งกาจเป็นอันดับต้นๆในประวัติศาสตร์โลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของเจงกิสข่านที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ชีวิตในช่วงต้นเจงกิสข่านมีชื่อเดิมว่าเตมูจินเกิดเมื่อราวๆปี1162โดยมีคุณพ่อเป็นหัวหน้ากลุ่มคียาร์ดซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของชนเผ่าบอกิจินอีกทีซึ่งชีวิตในช่วงแรกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาสักเท่าไหร่นักแต่ทว่าเมื่อเขาอายุได้9ปีคุณพ่อของเขาก็ถูกวางยาพิษจากเผ่าคู่แข่งและมันก็ทำให้เขาและครอบครัวต้องตกอยู่ในความยากลำบากเนื่องจากถูกขับไล่ออกจากเผ่าแล้วออกไปเอาชีวิตรอดกันเองในทุ่งหญ้าสเตปของมองโกเลียโดยที่เตมูจินในเวลานั้นเขาเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวเขาทำหน้าที่ในการล่าสัตว์หาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวแล้วไหนจะต้องคอยระวังภัยจากชนเผ่าอื่นที่อาจจะเข้ามาทำร้ายได้ทุกเมื่อซึ่งในช่วงเวลาเหล่านี้เตมูจินก็ได้ฟูมฟักประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการมีชีวิตรอดท่ามกลางชนเผ่าต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเขาเคยถูกเผ่าอื่นจับตัวไปเป็นทาสแต่สุดท้ายแล้วก็หนีออกมาได้ทำให้คนอื่นเริ่มมองว่าเขาเป็นคนเก่งกาจและมันทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาอันดับที่9ก้าวสู่อำนาจในการก้าวขึ้นสู่อำนาจของเตมูจินจริงๆแล้วมีรายละเอียดมากมายหลายอย่างแต่ทว่าในภาพรวมนั้นเริ่มมาจากการที่เตมูจินมีความสามารถในการสู้รบสูงมีความเข้าใจในบริบทสังคมแบบชนเผ่าและที่สำคัญเขาเป็นคนที่มีทักษะทางการทูตที่ดีโดยในช่วงเวลาที่เขาเป็นวัยรุ่นเขาได้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าบอเตการแต่งงานนี้ทำให้เตมูจินมีพันธมิตรเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายทำให้เขาเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นแต่ทว่าในปี1185บอเตก็ถูกเผ่าคู่แข่งลักพาตัวไปทำให้เตมูจินต้องไปช่วยภรรยาด้วยความกล้าหาญและเขาก็สามารถช่วยเธอมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็ทำให้เขาได้รับความเคารพและความภักดีจากคนในชนเผ่าที่ตัวเองอาศัยอยู่จากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆเตมูจินก็ใช้ความรู้ความสามารถทางการทหารและกลยุทธ์ทางการทูตจนสามารถเอาชนะศัตรูได้มากมายเขาเปลี่ยนศัตรูเหล่านี้ให้มาอยู่ใต้บังคับบัญชาและในเวลาเดียวกันก็มีการสร้างพันธมิตรและมีผู้คนมากมายที่มาขอติดตามเขาด้วยความสมัครใจความยิ่งใหญ่ที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนี้มันทำให้เขาสามารถรวบรวมชนเผ่าน้อยใหญ่ต่างๆให้กลายมาเป็นหนึ่งเดียวได้จนในปี1206ในงานประชุมชนเผ่าที่เรียกว่าคุรุนไตเตมูจินที่เป็นผู้นำก็ได้ประกาศสถาปนาจักรวรรดิมองโกขึ้นมาแล้วขึ้นครองตำแหน่งจักรพรรดิโดยใช้พระนามว่าเจงกิสข่านซึ่งช่วงเวลานี้เกิดขึ้นก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยเพียง31ปีเท่านั้นอันดับที่8ชื่ออย่างที่กล่าวไปแล้วว่าชื่อเดิมของเจงกิสข่านคือเตมูจินซึ่งมีความหมายว่าเหล็กหรือช่างตีเหล็กและชื่อเจงกิสข่านถูกใช้ครั้งแรกในงานประชุมคุรุนไตคำว่าข่านแปลว่าผู้นำหรือผู้ปกครองส่วนคำว่าเจงกิสนั้นยังคงเป็นปัญหาอยู่เนื่องจากนักประวัติศาสตร์ยังไม่รู้ว่าคำนี้มีที่มาอย่างไรซึ่งหากพิจารณาตามหลักภาษามันก็น่าจะแปลว่ามหาสมุทรหรือไม่ก็ความยุติธรรมแต่ถ้าว่าเมื่อมองไปที่บทบาทและบริบทของพระองค์ในตอนนั้นก็น่าจะหมายถึงคำว่าสูงสุดเพื่อให้พระนามเจงกิสข่านมีความหมายว่าผู้ปกครองสูงสุดหรือซูพรีมรูเลอร์อันดับที่7รูปร่างหน้าตาแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเจงกิสข่านมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเพราะในสมัยนั้นงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นั้นมีอยู่น้อยมากเหลือเกินและแทบไม่ลงเหลืออะไรมาจนถึงยุคปัจจุบันจะมีก็เพียงแค่คำบรรยายเล็กๆน้อยๆที่เป็นแบบงานเขียนเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะบรรยายขัดแย้งกันเองโดยในส่วนที่เขียนตรงกันก็มีแค่พระองค์เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่มีความแข็งแรงมีเครายาวและผมยาวซึ่งจากข้อมูลที่มีแค่นี้มันก็แทบจะไปประเมินต่อไม่ได้เลยอีกทั้งในยุคสมัยนั้นก่อนที่จะมีการสถาปนาจักรวรรดิมองโกขึ้นมาดินแดนนั้นกว้างใหญ่ไพศาลนี้เป็นที่อยู่ของชนเผ่ามากมายจึงทำให้มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากนั่นจึงทำให้การประเมินยิ่งยากเข้าไปอีกและนอกจากนี้ก็ยังมีงานเขียนที่บรรยายเอาไว้แปลกมากๆเขียนโดยชาวเปอร์เซียที่มีชื่อว่าราชิดอัลดินโดยบรรยายลักษณะเด่นของเจงกิสข่านเอาไว้ว่าเขาคือชายสูงใหญ่ที่มีผมสีแดงและมีตาสีเขียวนั่นจึงทำให้นักประวัติศาสตร์ยิ่งปวดหัวเข้าไปอีกอันดับที่6พื้นที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าจักรวรรดิมองโกนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งนั้นก็คือเรื่องจริงแต่ไม่ได้ใหญ่โตแบบนี้มาตั้งแต่แรก
ดยเริ่มต้นมาจากสมัยของเต้มูจินที่ในตอนนั้นเรียกได้ว่ายังไม่มีดินแดนอะไรเลยเพราะจักรวรรดิมองโกยังไม่ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยซ้ำจึงถือได้ว่ามีพื้นที่เป็นศูนย์แต่ทว่าเมื่อเต้มูจินครอบครองความยิ่งใหญ่ภายใต้นามเจงกิสข่านในช่วงปี1206ก็ได้มีการประเมินว่าในตอนนั้นจักรวรรดิมองโกน่าจะมีพื้นที่ประมาณ4ล้านตารางกิโลเมตรโดยในยุคสมัยของเจงกิสข่านพระองค์ได้ขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆจนเมื่อสิ้นพระชนในปี1227จักรวรรดิมองโกก็มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเป็น12ล้านตารางกิโลเมตรและนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เจงกิสข่านถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้นำที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับต้นๆในประวัติศาสตร์เพราะสามารถสร้างแผ่นดินจากศูนย์ไปจนถึง12ล้านตารางกิโลเมตรได้ภายในช่วงชีวิตของพระองค์เองจากนั้นจักรวรรดิมองโกก็ถูกปกครองในลูกหลานของเจงกิสข่านไปเรื่อยๆจนในปี1294ในช่วงท้ายของยุคสมัยจักรพรรดิกุบไลข่านแผ่นดินของจักรวรรดิมองโกก็แผ่ขยายเป็น24ล้านตารางกิโลเมตรอันดับที่5ระบบคุณธรรมนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของเจงกิสข่านกับการที่พระองค์ใช้สิ่งที่เรียกว่าระบบคุณธรรมหรือโมริโตคาซีในกองทัพของตนเองซึ่งเจ้าระบบคุณธรรมที่ว่านี้ก็ยึดหลักการที่ว่าจะอวยยศให้แก่คนที่มีความสามารถมีความจงรักภักดีและเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นจริงๆเท่านั้นโดยจะไม่สนใจว่ามาจากตระกูลไหนหรือเคยมีตำแหน่งอะไรมาก่อนดังนั้นการสืบทอดตำแหน่งจากพ่อสู่ลูกจึงไม่เกิดขึ้นในการปกครองของพระองค์หรือถ้าหากพระองค์ถูกใจความสามารถของคนใดคนคนนั้นก็อาจจะได้รับตำแหน่งใหญ่โตได้เลยยกตัวอย่างเรื่องราวของนายพลคู่ใจที่เกิดขึ้นในปี1201ในระหว่างที่เตมูจินสู้รบกับเผ่าไตจุดในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งยิงลูกศรใส่เขาและมันก็เกือบปิดชีพเขาได้จากนั้นเมื่อเตมูจินชนะศึกนี้เขาก็ได้ถามขึ้นมาว่าคนที่ยิงลูกศรนี้คือใครซึ่งคนที่ยิงก็ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาและคิดว่าตัวเองต้องถูกประหารแน่ๆแต่ทว่าเตมูจินกลับถูกใจในความสามารถและความกล้าหาญของเขาจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นนายพลและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเจบีที่แปลว่าลูกศรอีกทั้งยังให้คุมกองทัพพลธนูอีกด้วยและท่านนายพลเจบีผู้นี้ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้กองทัพมองโกสามารถพิชิตชัยในพื้นที่ยุโรปและเอเชียอันดับที่4ศาสนานอกจากระบบคุณธรรมแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่มีผลต่อการปกครองเป็นอย่างมากก็คือการให้อิสระในเรื่องของความเชื่อและศาสนาเนื่องจากจักรวรรดิมองโกเกิดจากการควบรวมชนเผ่าน้อยใหญ่เข้าไว้ด้วยกันจึงทำให้มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประเพณีและความเชื่อซึ่งก็มีทั้งคนที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามลัทธิเต๋าและรวมไปถึงผู้บูชาผีและวิญญาณโดยเจงกิสข่านให้อิสระในการเลือกนับถือศาสนาอิสระในการประกอบพิธีกรรมต่างๆแต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอีกทั้งศาสนสถานก็ยังได้รับการงดเว้นภาษีอีกด้วยซึ่งจากวิสัยทัศน์และการปกครองแบบนี้จึงทำให้สังคมมีความขัดแย้งกันน้อยกว่ามีผู้ต่อต้านน้อยกว่าและมีแนวโน้มจะก่อกบฏน้อยกว่าเช่นเดียวกันอันดับที่3ปัญหาผู้สืบทอดเป็นธรรมดาที่ไม่ว่าอาณาจักรใดต่างก็มีปัญหาเรื่องการแย่งชิงบัลลังก์ซึ่งในช่วงบั้นปลายชีวิตของเจงกิสข่านก็มีความขัดแย้งกันเองระหว่างพระโอรส4พระองค์ซึ่งตามหลักแล้วพระโอรสองค์โตควรจะได้สืบทอดตำแหน่งจักรพรรดิแต่ปัญหาก็คือว่าจากเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นในปี1185ในระหว่างที่เตมูจินกำลังรวบรวมคนและสู้รบกับชนเผ่าต่างๆเผ่าที่เป็นศัตรูก็ได้ลักพาตัวบอเตผู้ซึ่งเป็นภรรยาของเตมูจินไปซึ่งกว่าที่เตมูจินจะช่วยออกมาได้ก็ต้องใช้เวลานานสักพักหนึ่งซึ่งหลังจากที่ช่วยภรรยาออกมาได้ไม่นานปรากฏว่าเธอก็ตั้งครรภ์ลูกคนแรกและเรื่องนี้ก็กลายเป็นปัญหาอย่างมากเพราะไม่แน่ใจว่าบอเตตั้งครรภ์ลูกคนนี้กับใครตั้งครรภ์กับเตมูจินหรือคนอื่นกันแน่เพราะในสมัยนั้นการข่มขืนเฉลยหรือภรรยาของศัตรูเป็นสิ่งที่ทำกันอยู่บ่อยๆแต่ในท้ายที่สุดหลังจากผ่านความขัดแย้งและความวุ่นวายทั้งหมดนี้คนที่ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิองค์ที่2ก็คือจักรพรรดิโอเกไดข่านผู้ซึ่งเป็นพระโอรสลำดับที่3ของเจงกิสข่านนั่นเองอันดับที่2การทำศึกหนึ่งในลักษณะนิสัยการทำศึกของเจงกิสข่านก็คือการให้โอกาสและการแก้แค้นซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เขาทำศึกเขาจะให้โอกาสแก่ศัตรูยอมแพ้ถ้าหากว่ายอมสวามิภักดิ์แต่โดยดีก็จะเกิดการสูญเสียน้อยมากๆแต่ถ้าหากว่าแข็งข้อก็ต้องเผชิญกับกองทัพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งในสมัยนั้นแทบไม่มีใครต้านทานได้เลย
ส่วนในแง่ของการแก้แค้นนั้นถ้าหากมีกลุ่มคนใดหรือชนเผ่าใดหักหลังการสังหารทหารคู่ใจการสังหารทูตหรืออะไรก็ตามที่สร้างความแค้นให้แก่พระองค์พระองค์ก็จะกรีธาทัพไปกวาดล้างชนิดที่ว่าถอนรากถอนโคนซึ่งในภายหลังในยุคสมัยใหม่ก็ได้มีการคำนวณประชากรการขยายอาณาเขตและอะไรมากมายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันประเมินว่าพระองค์กวาดล้างชีวิตผู้คนไปแล้วเป็นจำนวนมากถึง40ล้านคนซึ่งคิดเป็น 11% ของประชากรโลกในเวลานั้นอันดับที่1สุสานนี่คือหนึ่งในปริศนาของโลกใบนี้ที่ยังไม่มีผู้ใดรู้คำตอบว่าแท้จริงแล้วเจงกิสข่านสิ้นพระชนได้อย่างไรแล้วสุสานของพระองค์อยู่ที่ไหนซึ่งถ้าหากอ้างอิงจากเรื่องเล่าโบราณกล่าวกันว่าพระองค์เสียชีวิตในปี1227จากการตกหลังม้าแต่ทว่าบันทึกบางฉบับกล่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนด้วยไข้มาลาเรียบางบันทึกระบุว่าพระองค์ถูกธนูยิงที่หัวเข่าแล้วสิ้นพระชนในเวลาต่อมาหรือบางบันทึกก็ระบุว่าพระองค์ถูกเล่าปมพระชนอีกทั้งในเรื่องของสุสานนั้นปัจจุบันก็ยังเป็นปริศนาอยู่เนื่องจากในอดีตใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสุสานไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบคนงานก่อสร้างคนขนย้ายพระศพหรือใครก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องแม้เล็กๆน้อยๆก็ตามเมื่อเสร็จงานแล้วคนผู้นั้นก็จะถูกประหารจึงทำให้ไม่ลงเหลือข้อมูลใดๆอยู่เลยมันอาจจะเป็นสุสานขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นแค่หลุมฝังศพธรรมดามีเพียงเบาะแสเดียวที่เรารู้นั่นคือสุสานของเจงกิสข่านน่าจะอยู่ที่ภูเขาบูคันคันดุนในพื้นที่ของมองโกเลียนอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลย